แรกก็คือถ้ามันเป็นปัญหาเยอะมากคุณอย่าเสียเวลามาแก้เองปรึกษาจิตแพทย์ดีกว่าเพราะว่าอันหนึ่งที่อาจารย์ก็ไม่อยากแนะนำแต่จำเป็นต้องแนะนำคือบางทีคุณจำเป็นจะต้องกินยาเพื่อคุมอารมณ์ของคุณเองให้นิ่งพอนะคะเพราะว่าถ้าคุณอารมณ์ไม่นิ่งเนี่ยก็จะทำให้มีปัญหากับลูกเยอะเลยนะคะแล้วก็การก่อร่างสร้างบุคลิกของลูกถ้าเติบโตขึ้นมาไม่ดีจิตใจของลูกบอบช้ำเนี่ยมันไม่สามารถแก้ได้ง่ายๆเลยนะคะใช้เวลาเป็นปีเลยนะคะแล้วบางทีมันอาจจะสูญเสียอะไรมากกว่านั้นนะคะอันที่สองถ้าเกิดปัญหายังไม่มากคุณต้องรีบคุมอารมณ์นะคะคุมอารมณ์ของคุณให้ได้ทำความเข้าใจตัวเองซิทำไมตัวเองเป็นคนโมโหง่ายอย่างนั้นหลายคนอาจจะเกี่ยวพันกับฮอร์โมนอะไรบางอย่างด้วยนะคะแล้วก็หัดทำสมาธิหน่อยหัดใช้ความเชื่อทางศาสนาคำสอนของศาสนาที่คุณยึดมั่นนะคะมาทำให้คุณจิตใจสงบขึ้นนะคะอันที่สามก็คือคุณต้องมีเมตตามากๆนะคะมีเมตตากับลูกคุณให้เขาเกิดมาแล้วคุณต้องทำให้ดีต้องสร้างชีวิตที่ดีนะคะอันที่สี่คุณอย่าทำให้ตัวเองตึงเครียดเกินไปคุณต้องพักผ่อนบ้างแม่หลายคนทำงานเหนื่อยมากทั้งงานประจำงานที่ทำงานงานช่วยสามีทำธุรกิจอะไรอย่างนี้แล้วยังต้องมาดูแลลูกดูแลบ้านทำกับข้าวนะคะภาระมันเยอะมากคุณอาจจะต้องหาตัวช่วยหาคนช่วยหาเครื่องทุนแรงแล้วก็อาจจะต้องตัดอะไรบางอย่างไปบ้างนะคะบางทีเราเร่งทำงานทำธุรกิจของเรามากเพื่อที่จะสร้างเขาเรียกว่าสร้างครอบครัวให้มั่นคงแต่เราหารู้ไม่ว่าที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยคือการบั่นทอนครอบครัวให้แย่นะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องมาคิดสาระดูว่าคุณจะต้องลดงานอะไรบางอย่างไปหรือคุณอาจจะต้องมาจัดระบบการทำงานใหม่เพื่อให้คุณได้มีเวลาพักแล้วคุณไม่เหนื่อยเกินไปพ่อแม่ทุกคนหรือคนทุกคนที่เหนื่อยเกินไปเนี่ยอารมณ์เสียคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ทั้งนั้นนะคะข้อต่อไปก็คือดูแลตัวเองให้ดีขึ้นนะคะมีเวลาให้ตัวเองพักผ่อนแล้วก็หาอะไรทำสนุกบ้างแล้วก็ปลีกตัวจากลูกบ้านอาจจะต้องถ้าลูกโตแล้วก็อาจจะต้องบอกลูกว่าแม่ขอเวลานอกช่วงนั้นช่วงนี้ที่แม่รู้สึกว่าแม่ไม่ไหวแล้วนะคะอย่างเช่นกลับมาจากที่ทำงานมาถึงบ้านอาจจะขอเวลานอกสัก20นาที30นาทีแล้วบอกลูกว่ามีอะไรแล้วค่อยมาคุยนะคะอาจารย์ก็แนะนำคร่าวๆแค่นี้นะคะที่เหลืออาจารย์อยากแนะนำให้คุณที่เป็นแม่เนี่ยนะคะอ่านหนังสือสร้างชีวิตใหม่ค่ะบางทีคุณอาจจะมีปมประเด็นอะไรบางอย่างในใจที่ถ้าคุณอ่านหนังสือสร้างชีวิตใหม่ทำความเข้าใจโลกภายในของคุณที่แทนภาพด้วยภูเขาน้ำแข็งเนี่ยคุณอาจจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นจัดการกับอารมณ์ของคุณได้ดีขึ้นนะคะแล้วคุณก็จะทำการเลี้ยงลูกหรือใช้ชีวิตกับลูกได้อย่างมีความสุขมากขึ้นใช้ชีวิตกับครอบครัวกับสามีของคุณได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะคะอ่านหนังสือสร้างชีวิตใหม่เพื่อสร้างตัวแม่เองให้ทำได้ดีขึ้นแล้วก็อาจารย์แนะนำให้คุณอ่านหนังสือสร้าง EQ ให้ลูกคุณในหนังสือน่ะจะมีคำพูดมากมายที่จะเป็นประโยชน์ให้คุณสามารถพูดกับลูกได้ที่จะทำให้ลูกจิตใจมีความสุขขึ้นสงบขึ้นแล้วรู้สึกว่าแม่เข้าใจมันช่วยในการที่เราจะเชื่อมโยงกับลูกนะคะเราอ่านหนังสือสร้างวินัยให้ลูกคุณนะคะเพราะว่าหนังสือสร้างวินัยให้ลูกคุณจะช่วยให้คุณสร้างระเบียบวินัยในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ทะเลาะกันบ่อยๆถ้าทำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะลูกก็จะคือพูดง่ายในชีวิตจะมีวินัยคุณไม่ต้องมาสั่งบ่อยๆแล้วทำให้คุณเหนื่อยแล้วคุณก็เบื่อแล้วคุณก็โมโหนะคะแล้วถ้าคุณอยากเลี้ยงลูกให้ดีเรียนหลักสูตรออนไลน์เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีค่ะขอให้คุณที่เป็นแม่โชคดีในการเลี้ยงลูกนะคะแต่จะพูดว่าโชคดีไม่ได้ต้องบอกว่าความพยายามของคุณขอให้ประสบความสำเร็จนะคะความพยายามที่จะเลี้ยงลูกให้ดีต้องทำได้ดีแน่ค่ะถ้าตั้งใจและมีความรู้นะคะสวัสดีค่ะ